สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักไดอารี่ของคนสวนกันอีกแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณพ่อบ้านกลับน่านค่ะได้หน่อไม้มาฝากนึกอยากทานต้มจืดหน่อไม้ซี่โครงหมูค่ะวิธีทำก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้อรันดีแต่เช้าอีฉันมาเป็นเพลงเลยใช้3เกลือค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยช่วงนี้ครีเอเตอร์ดิจิทัลมือใหม่แบบอีฉันหัวสมองมีแต่เรื่องจะทำคลิปหายใจเข้าออกก็จะเป็นคอนเทนต์ท่านผู้ชมที่รักคะคนเราทุกคนต่างมีความฝันแต่บางครั้งข้อจำกัดบางอย่างในชีวิตก็ชอบมาตีกรอบให้เราอยู่ที่ปลอดภัยให้เราใช้ชีวิตอยู่บนรากฐานของความเป็นไปได้และความน่าจะเป็นบางครั้งคนรอบข้างก็ยังมีส่วนร่วมในการสร้างกรอบนั้นด้วยเราจะไม่ทิ้งความฝันไว้ข้างทางนี่เป็นเสียงในหัวของอีฉันที่ก้องอยู่เสมอแล้วความฝันของดิฉันคืออะไรนะหรือบ้านสวนหลังน้อยกับแหล่งอาหารสีเขียวรอบบ้านซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้วบางส่วนแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความฝันไหมถ้าเรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเชื่อว่ากิจการหรือกิจกรรมใดๆต้องสำเร็จค่ะรวมถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเป็นครีเอเตอร์ดิจิทัลด้วยค่ะเอาว่าแล้วแล้วก็แล้วต้มจืดซี่โครงหมูของอีฉันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟ